สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกไหนประเทศวันนี้ประเด็นที่สงสัยกันถามผมเยอะว่าประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิดฟองสบู่แตกไหมเพราะฝรั่งเนี่ยมีการวิเคราะห์ว่าในปี2020เนี่ยนะจะเกิดฟองสบู่แตกเกิดขึ้นนะแล้วก็ประเทศไทยจะต้องได้รับผลจากฟองสบู่แตกหรือไม่นะฮะแล้วก็ประกอบกับรัฐบาลเนี่ยกำลังจะขึ้นค่าแรงเป็น400บาทตอนแรกก็จะขึ้นเป็นบันไดต่อมาก็บอกว่าพรรคร่วมทุกพรรคก็เห็นด้วยจะขึ้นค่าแรง400บาทแล้วก็จะชงนโยบายนี้ให้กับพลเอกประยุทธ์ลุงตู่นะเพื่อดำเนินการนะก็จะอธิบายให้คุณส่วนทราบนะเรื่องของไครซิสหรือฟองสบู่แตกเนี่ยเกิดขึ้นราวปี2540สตาร์ทที่ประเทศไทยแล้วก็ลามไปยังฮ่องกงสิงคโปร์แต่ฮ่องกงโดนหนักไทยโดนหนักอันดับหนึ่งฮ่องกงตามมาสาเหตุเกิดจากอะไรฮะสมัยยุคนั้นก็พลเอกชวลิตยงใจยุทธเกิดจากการกู้ยืมเงินที่มันง่ายนะมีการตั้งบริษัทต่างๆเพื่อที่จะฝรั่งนี่แหละมาสนับสนุนให้ความคิดตั้งหน่วยงานตั้งการศึกษาตั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้วก็ให้นักธุรกิจนะฮะมาเรียนมากๆเรียนมากๆสอนให้ธุรกิจสู้และแข่งขันเขาใช้การปลูกฝังทางความคิดสู้กันแข่งขันกันโดยขาดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าธรรมาภิบาลนะขาดซึ่งธรรมาภิบาลต่อมาเนี่ยจากเหตุการณ์ปี2540เนี่ยก็มีการตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อที่จะมาให้ความรู้เรื่องของธรรมาภิบาลนะครับแต่มันก็สายไปแล้วเศรษฐกิจพังในยุคปี2540เนี่ยปัจจัยที่ทำให้ฟองสบู่แตกเนี่ยหรือเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าไครซิสนะครับเกิดจากการกู้ยืมเงินที่ไม่มีฐานของความเป็นจริงเช่นไปซื้อที่ดินมา1ผืนบอกว่าจะทำร้านอาหารแต่ปรากฏว่าถึงเวลาแล้วไม่ทำเอาเงินไปทำอย่างอื่นก็ทำแบบนี้มากขึ้น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 มูลค่าที่ดิน10ล้านก็บอกว่าได้เงินไป100ล้านก็มากขึ้น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 จนเป็นดินพอกหางหมูจึงเกิดเหตุการณ์ฟองสบู่แตกก็ต้องเรื่องของค่าเงินต้องปรับสกุลเงินของประเทศครั้งใหญ่ตอนนั้นนะครับก็เลยเป็นประเด็นทำให้เกิดเหตุการณ์วิกฤตทางการเงินหรือฟองสบู่แตกโอกาสที่จะเกิดกับประเทศไทยหรือสถานการณ์ของโลกอีกเนี่ยเป็นไปได้ไหมในปี2020นะฮะก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้สำหรับประเทศที่ไม่มีหลักเกณฑ์ระเบียบความเข้มงวดทางการเงินเพียงพอถ้าไม่มีเพียงพอประเทศนั้นก็จะเกิดยกตัวอย่างเช่นประเทศไหนกรีซตอนนี้ก็กำลังมีปัญหาแบบนั้นเวเนซุเอลาตอนนี้ก็มีปัญหาลักษณะเช่นนั้นคือวิกฤตทางการเงินประกอบกับสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปรวมทั้งประเทศลาตินอเมริกานะครับได้ทำการบอยคอต51ประเทศไม่ครบค้าสมาคมไม่ค้าขายส่งผลทำให้เวเนซุเอลาอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจนะครับยิ่งกับฟองสบู่แตกอีกแตกแล้วแตกอีกเละแล้วเละอีกนะครับค่าเงินพุ่งถึง 3,000 เท่าอ่ะนะฮะมันแข็งค่าจะไม่รู้จะแข็งยังไงแล้วประเทศก็เต็มไปด้วยความยากจนและคนก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับส่วนประเทศไทยล่ะมีโอกาสจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นไหมเพราะตอนนี้แนวทางของรัฐบาลเนี่ยจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทพม่าลาวเขมรที่เข้าอยู่มาอยู่ในประเทศไทยนั่นหมายความว่า4 32เดือนนึงจะต้องได้เงินถ้าทำงานทุกวันก็ได้เงิน 12,000 บาทปอตรีนะฮะจากเดิม 15,000 ก็จะกลายเป็น 20,000 บาทนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลจำเป็นต้องทำเพราะภ
พลังประชารัฐใช้หลักคิดเหล่านี้นะครับนโยบายเหล่านี้ ในการปราศัยหาเสียงเพื่อให้ประชาชนเลือกเงินที่แจกคนเฒ่าคนแก่แจกอสมแจกกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องแจกมากขึ้นไม่ต้องแปลกใจฮะประเทศไทยในยุครัฐบาลของคสช.มีการไปกู้เมกะโปรเจกต์ถึง2ล้านล้านบาทไม่ต้องแปลกใจครับที่มีการขึ้นภาษีน้ำหวานขึ้นภาษีเหล้าขึ้นภาษีบุหรี่และมีแนวโน้มที่จะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 9% ไม่ต้องแปลกใจฮะค่าไฟฟ้าเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไม่ต้องแปลกใจทำไมทราบไหมฮะหลักคิดเหล่านี้เคยใช้มาก่อนในเวเนซุเอลากรีซฟิลิปปินส์ส่งผลทำให้ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดอย่างกรีซเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดนะครับไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางนะต้องตกเป็นของเอกชนสื่อก็ตกเป็นของเอกชนนะครับยกตัวอย่างอย่างอาร์เจนตินานะครับมาดูประเทศไทยวันนี้สื่ออย่างอสมทซึ่งเป็นสื่อของรัฐเมื่อก่อนมีอสมทกับช่อง11ตอนนี้ช่อง11แทบไม่มีใครดูเลยนะครับกรมประชาพันธ์แทบไม่มีใครสนใจเลยเพราะไม่รู้ไปประชาพันธ์อะไรนะฮะผมก็ไม่เคยดูแล้วเหมือนกันหลายปีแล้วนะครับอสมทก็มีคนดูอยู่บ้างนะฮะเมื่อก่อนผมก็เคยทำงานอสมทจัดรายการวิทยุรายการข่าวด้วยนะจัดรายการวิทยุที่อสมทด้วยก็ปรากฏว่าอสมทตอนนี้ยุคทักษิณก็ขายให้กับเอกชนปัจจุบันเป็นรัฐวิสาหกิจกำลังจะถูกผลักออกไปเป็นบริษัทคือขายทรัพย์สินของรัฐไปแล้วสื่อเหมือนอาร์เจนตินาเลยถ้าคุณเข้ากรุงเทพมหานครปรากฏว่าถนนในกรุงเทพมหานครกลับกลายเป็นพวกเราซึ่งเสียภาษีต้องไปจ่ายค่าใช้ถนนเหมือนอาร์เจนตินาเลยแปลกไหมจริงไหมถนนหนทางตอนนี้เริ่มต้องจ่ายถนนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครไม่ใช่เริ่มก็ทำมานานแล้วล่ะนี่ไงหลักคิดประชานิยมอาร์เจนตินาเขามีถนนหนทางเขาขายให้เอกชนหมดเลยนักการเมืองเอกชนไปซื้อหมดฝรั่งไปซื้อหมดนะครับประชาชนแรกๆเนี่ยค่าไฟฟ้าเนี่ยเขาขายไฟฟ้าเลยนะการไฟฟ้าเขาขายไปเลย3เดือนแรกค่าไฟฟ้าถูกมากแต่3เดือนหลังให้ฟ้าพุ่งขึ้นเลยตอนนี้แคทกำลังจะโดนขายนะไปให้เอกชนเป็นบริษัทเฉยๆแปรสภาพไปแล้วนะที่ทุกวันนี้รัฐวิสาหกิจเขาไม่ยอมเนี่ยก็คือเรื่องของการไฟฟ้าตอนนี้ขนาดไม่ยอมนะในสมัยตอนยุคจำไม่ผิดยุคพลเอกชวลิตเนี่ยค่าไฟปกติมันคงที่ใช่ไหมตอนนี้ใช้ค่า FP เรื่องของราคาน้ำมันจากราคาน้ำมันลอยตัวมาขึ้นราคาค่าไฟฟ้าสังเกตไหมค่าไฟฟ้าสูงขึ้นสูงขึ้นน้ำมันต่ำลงต่ำลงแต่ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นสูงขึ้นหน้าร้อนที่ผ่านมาท่านจ่ายไปเท่าไหร่บ้านผมที่สถานีนะฮะที่สตูดิโอจ่ายหมื่นกว่าบาทอะจากเดิม 2-3,000 บาทอะช่วงนั้นค่า FP สูงมากนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังสะท้อนให้เห็นอะไรว่าพอเกิดปรากฏการณ์อย่างเนี้ยค่าแรงก็จะเป็น400แรงงานพม่าลาวเขมรเนี่ยที่มาอยู่ในประเทศไทยก็จะได้รับแรงค่าแรงขั้นต่ำนั้นด้วยนะพวกเราคนไทยถ้าเกิดไม่มีความรู้ไม่ต้องจบป.ตรีขึ้นมาก็ได้อยู่12,000ที่ผ่านมาในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรจากค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย200กว่าขึ้นเป็น300นักลงทุนที่อยู่ในประเทศแห่ออกนอกประเทศมันไปอยู่ลาวเขมรเวียดนามหมดเพราะค่าแรงมันสูงในขณะที่ต่างชาติแห่กันเข้ามาในประเทศไทยเพราะค่าแรงไทยมันสูงสิ่งที่ตามมาคืออะไรมีคนถามว่าให้ผมพูดหน่อยบอกว่าแรงงานต่างด้าวตอนนี้ไม่ใช่เข้ามาอย่างเดียวฮะพอได้เงินเยอะๆเก็บเงินเนี่ย12,000 ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยซื้อรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับ
ซื้อแผงตลาดสดต่างๆแล้วตั้งเป็นร้านขายเองแข่งกับคนไทยทั้งคนจงคนจีนโบวงโบเบตอนนี้ก็มีต่างโด่งต่างด้าวพม่าลาวเขมรนะมาทำธุรกิจในประเทศไทยแทนคนไทยแข่งกับคนไทยจากนโยบาย300บาทของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรคราวนี้การหาเสียงของรัฐบาลของลุงตู่ภาค2บอกจะขึ้นค่าแรง425บาทแต่ตอนนี้เขาจะขึ้น400บาทบอกจะขึ้นเป็นขั้นบันได400บาทตามที่สัญญาไว้ไม่ขึ้นก็ไม่ได้เพราะไปสัญญากับกลุ่มแรงงานไว้ขึ้นมาผู้ประกอบธุรกิจก็เจ๊งจะปิดกิจการกันเป็นแถวคำถามในเกมนี้ก็คือว่าฟองสบู่จะแตกไหมเหตุการณ์หลังจากนี้ไปที่ผ่านมานะนักวิชาการเขาเรียกว่าต้มยำกบต้มยำกบคืออะไรฮะเอากบตัวเป็นๆ เนี่ยเอาใส่เข้าไปในเข้าไปในหม้อแล้วปิดฝากบมันจะค่อยๆค่อยๆตายอย่างช้าๆมันจะดิ้นในระยะแรกแล้วมันก็จะค่อยๆตายแล้วจะกลายเป็นต้มยำกบเกิดขึ้นรัฐบาลของลุงตู่ยังคงดำเนินนโยบายแบบนี้คนไทยก็จะเหมือนกบฟองสบู่อาจจะไม่แตกง่ายๆแต่มันจะตายแบบซึมกระถือวันนี้ห้างร้านต่างๆตลาดสดตามต่างจังหวัดในแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครตอนนี้ลางกรุงเทพนะฮะผมพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเดี๋ยวต่างจังหวัดจะเดือดร้อนแล้วมันจะเข้าสู่กรุงเทพมหานครตอนนี้เข้ากรุงเทพมหานครแล้วจะเดือดร้อนเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เดือดร้อนทุกหย่อมย่ายิ่งวางนโยบาย400บาทมันจะขยับขึ้นไงโอ้โหสินค้าจะขึ้นทันทีแค่ประกาศว่าจะนะขึ้นเลยเพราะมันเป็นหลักการบริหารธุรกิจและผมเรียนย้ำมาหลายต่อหลายครั้งว่าเมกะโปรเจกต์ที่ทำ2ล้านล้านบาทมันจะไม่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศนี้ดีขึ้นแต่ทำให้แย่ลงและประเทศเป็นหนี้วันนี้คงเห็นชัดแล้วว่าลงทุนไป5ปีเมกะโปรเจกต์หม่อมอุ๋ยเตือนแล้วเตือนอีกจะเป็นการทำลายประเทศชาติวันนี้คำพูดของหม่อมอุ๋ยคงเป็นความจริงหม่อมอุ๋ยหม่อมคือหม่อมนะและผมเรียนย้ำว่าลุงตู่โดนวางยาแล้วตอนนี้ก็เริ่มเห็นชัดขึ้นสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ต้องเรียนให้ผู้ชมทราบนะฮะที่บอกว่ารัดเข็มขัดแน่นๆเส้นเดียวไม่ไหวเราต้องมาหลายๆเส้นเลยเพราะค่าแรงจะขึ้นถึง400บาทความเชื่อมั่นก็ลดต่ำลงรัฐบาลก็เดินแผนจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการทำยังไงเอาเงินไปแจกอีกบอกว่าจะเดินแผนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าด้วยการเอาเงินไปแจกถามว่ามีวิธีแก้ไหมทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นมีไม่ยากเลยครับนะผมเคยบอกวิธีการแก้ไขปัญหายางพาราด้วยการใช้ปัญญาไม่ต้องใช้เงินแม้แต่สลึงเดียวด้วยการเอายางพาราไปทำถนนยางพาราไปสร้างมูลค่าเพิ่มทำหมอนที่นอนและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับยางพาราให้มูลค่ามันสูงขึ้นเป็นไงฮะประสบความสำเร็จนะวันนี้ยางพาราตกต่ำปุ๊บรัฐบาลเปลี่ยนหลักคิดจากเดิมเอาเงินอุดหนุนไปซื้อยางพาราเพื่อที่จะมาทำถนนเพิ่มขึ้นอีก 20,000 ตันราคายางจากต่ำพุ่งขึ้นสูงปุ๊บเลยใช้แต่ปัญญาผ่านมติครม.มาก็จบนี่คือหลักคิดอันหนึ่งเฮ้ยมีแค่นี้เหรอดีสำหรับผมนะที่ผมพูดไปบอกไปมันมีแค่นี้มันใช้ได้ไม่ใช่ล่าสุดคืออะไรน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มในประเทศยกตัวอย่างอย่างแคนาดาเนี่ยเขาไม่ใช้แล้วนะในอินเดียตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่มกำแพงทางภาษีจาก 20% เป็น 30% เพราะน้ำมันปาล์มเนี่ยนะเขาไม่ใช้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งนะเขาไม่ใช้เขาลด
บางประเทศไม่ให้ใช้เลยนะฮะแต่คนไทยอ่ะปลูกน้ำมันปาล์มมาเยอะปลูกต้นปาล์มมาเยอะผมไปดูต้นปาล์มโอ้โหปลูกกันเยอะมากเลยโดยเฉพาะภาคใต้ผมก็บอกวิธีแก้เรื่องของน้ำมันปาล์มมันง่ายมากราคาน้ำมันปาล์มตกอ่ะไปนำโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาใช้คือศาสตร์พระราชานำน้ำมันปาล์มเนี่ยไปทำเป็นน้ำมันดีเซล B200 B100 เดี๋ยวนี้มี B50 B50 คืออะไรเอาสิ่งที่ออกมาจากน้ำมันปาล์มผสมกับดีเซลปัจจุบันก็เป็น B50 ก็ขายได้แล้วให้นโยบายปตท.เป็นคนทำนะปรากฏว่ารัฐบาลก็สั่งแบบนี้ไปราคาเรื่องของน้ำมันปาล์มนะฮะที่อยู่ในสต็อกเกินมา 550,000 ตันเนี่ยปตท.ไปเอาเป็นน้ำมันปาล์มเนี่ยไปทำเป็นน้ำมันปาล์มซะ 200,000 ตันปรากฏว่าสต็อกพอดีราคาน้ำมันปาล์มพุ่งสูงขึ้นเลยเห็นไหมเขาใช้หลักคิดการบริหารแบบนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นนะ2อันนี้ตัวอย่างเลยนะส่วนหลักคิดนักการเมืองที่ใช้วิธีการอุดเงินนะเอาเงินไปช่วยนะเอาเงินไปสนับสนุนเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยก็คือซื้อหัวคะแนนน่ะที่เป็นชาวบ้านน่ะเอาเงินไปช่วยเอาเงินของใครทราบมั้ยเงินพวกเราภาษีพวกเราไปช่วยไปอุดหนุนไปค้ำจุนประกันราคาเงินพวกเราฮะแล้วพวกเขาได้ฐานคะแนนเสียงไอ้ชาวบ้านผมเอาเงินมาให้คุณแล้วนะหมดอีกเดี๋ยวผมให้อีกเดี๋ยวผมให้อีกการซื้อเสียงทางอ้อมนักการเมืองจะชอบใช้วิธีนี้โดยเอาเงินภาษีพวกเราไปละเลงแบบนี้โดยไม่ทำโดยใช้ปัญญาสองกรณีตัวอย่างนี่ผมเรียนวิธีผมยกตัวอย่างว่าเรียนให้มันทำได้ส่วนเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมีวิธีแก้ไหมมีวิธีทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นไหมมีก็เพราะรัฐบาลคุมเรื่องของเศรษฐกิจไม่ได้คุมเรื่องสินค้าราคาแพงไม่ได้คุมเรื่องน้ำมันที่แพงขึ้นแพงขึ้นขึ้นลงไม่ได้จึงตัดสินใจมาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเอาเงินมาแจกเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีจึงต้องใช้หลักประชานิยมหลักคิดของประเทศผู้บริหารสิ้นคิดเท่านั้นครับที่จะใช้หลักคิดเหล่านี้ในการบริหารการล่มสลายของอาร์เจนตินากรีซนะครับในเวเนซุเอลาที่กำลังพังพินาศกันตอนนี้คงเป็นตัวอย่างก่อนหน้านั้นก็เป็นฟิลิปปินส์ตระกูลมาโกสทำให้ประเทศนี้พังเทศบาลต่างๆประกาศตั้งชุมชนเต็มไปหมดเลยในเวเนซุเอลาเพื่อที่จะเอาเงินไปจ่ายให้กับชุมชนให้คนจนมีเยอะๆยิ่งคนจนมีเยอะจะได้คะแนนเสียงมากๆสุดท้ายเกิดการรัฐประหารในเวเนซุเอลาแต่ตระกูลมาโกสก็กลับมาได้อีกตระกูลมาโกสก็โดนขับไล่ออกไปแต่ก็กลับมาได้เป็นซ้อนๆเหมือนแบบนี้สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยฮะถามว่าฟองสบู่จะแตกไหมมันไม่แตกเพราะมีการควบคุมทางการเงินได้ดีแต่สภาวะเศรษฐกิจมันจะซึมและซึมลึกซึมไปยาวๆการท่องเที่ยวที่รัฐบาลเดินมาผิดทางผมเรียนแล้วตั้งแต่ที่ภูเก็ตเรือล่มจะเป็นต้นเหตุทำให้การท่องเที่ยวตกต่ำลงยิ่งโลซีซั่นยิ่งต่ำลงภูเก็ตต่ำลงที่สุดในรอบ10ปีคือคำตอบตอนนั้นภูเก็ตยังดีๆอยู่ผมบอกเดี๋ยวเจ๊งใหญ่เลยภูเก็ตตอนนี้ต่ำที่สุดในรอบ10ปีอย่างที่ผมเรียนไว้วิธีการแก้ยังไงที่ทำให้เหมือนยางพาราเหมือนน้ำมันปาล์มต้องใช้หลักกลยุทธ์ Aftershock ตึง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 ไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ซูนามินะครับต้องใช้กลยุทธ์ Aftershock ไปถามนักเศรษฐศาสตร์ดูฮะรู้จักไหมกลยุทธ์ Aftershock นักเศรษฐศาสตร์ไม่รู้จักหรอกซูนามิรู้จักไหมไม่รู้จักหรอกเพราะมันเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองถ้าไม่ใช้หลักคิดเหล่านี้นะครับไม่มีทางหรอกไม่มีทางเลย
ที่สถานการณ์โลกที่กำลังสภาวะเศรษฐกิจกำลังตกต่ำลงแล้วมาใช้นโยบายแจกเงินอีกขึ้นค่าแรง400บาทอีกจาก300เป็น400นะปอตรีขึ้นมาเป็น 20,000 สินค้าจะแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นไปกู้ยืมเงินมาอีกมาทำไม่กับโปรเจกต์อีกทุกอย่างจะล้มคลืนโดยอัตโนมัติในการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ว่าฝรั่งเศสนะครับรัสเซียจีนเนปาลมีหลักที่สำคัญคือเรื่องของเศรษฐกิจคือเรื่องปากท้องของประชาชนและยุคปัจจุบันเนี่ยนิวมีเดียหรือสื่อใหม่เข้าถึงประชาชนได้ไวรับรู้ข่าวสารในวิไม่กี่วินาทีรัฐบาลลุงตู่ต้องปรับใหม่นะแนวคิดนโยบายที่คณะพรรคการเมืองต่างๆส่งไปให้ท่านเนี่ยมันคือประชานิยมทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลผมถึงฟันธงว่าไม่มีทางทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ส่วนอาฟเตอร์ช็อคหรือสึนามินั้นจะทำอย่างไรก็ท่านต้องคิดเอาเองท่านมีนักวิชาการเก่งๆทั้งนั้นนะฮะมีนักการอาหารเก่งๆนั้นต้องคิดให้ออกว่าสึนามิคืออะไรอาฟเตอร์ช็อคคืออะไรวางหลักสึนามิให้ได้วางหลักอาฟเตอร์ช็อคให้ได้วางวิชั่นไปก่อนแล้ววางมิชั่นวางระยะสั้นกลางยาวประเทศนี้จึงจะเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับ Good night, happy be my love at sundown.